เออแต่เรายังศักดิ์ศรีเราเอ้ยยังไม่จับตัวฉันนะตัวมือฉันไม่ได้นะฉันเรียกเอาผู้ใหญ่มาเลยแต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นี่ไม่ได้เพราะว่าถ้ารู้เนาะลูกสาวเขาจะเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่นะเฮ้ยไอ้คนนั้นมันมาจับหนูอ่ะมันจับมือตีตะปูอะไรตีสะโพกจับนู่นจับนี่เนาะเขาบอกแม่เลยนะไม่ได้หรือเรียกมาคุยกันแบบนี้จ้าแต่ก่อนที่เขาก็จะมีสบายดีเนาะสมัยแต่ก่อนลงไปนั่งเนาะนั่งกับพื้นหรือนั่งกับอะไรกู้ก็คือจบในยุคนั้นเนาะยุคของพี่สาวเพราะว่าลูกพ่อจะมีลูกสาว5คนจ้าที่ฉันเป็นคนหลังเนาะแต่งงานแล้วก็น้องสาวอีกนี่แล้วเขาอะไรไปสู่ขอเอาอะไรมาสู่ขอเอาคนเฒ่าคนแก่แล้วเนาะเออถ้ารักจริงเอาบอกพ่อแม่มาเลยนั้นคนเฒ่าคนแก่มาถ้าให้ฉันตามเธอฉันไม่ไปหรอกนะเออศักดิ์ศรีนะคนสมัยโบราณน่ะเรียกฉันสอดนี่มาเรียกฉันสอดเลยเนาะเรียกฉันสอดบ้างครับเขาเอาอะไรบ้างคือสินสอดก็ถือเงินเบี้ยอันหนึ่งไหมถ้าพูดทุกวันนี้จะตรงไปตรงมาก็คือเงินเหรอเนาะสมัยแต่ตอนแล้วเป็นรูเดิมเหรอรูเดิมแถวบ้านเรารูเดิมยังพูดยังไม่อายปากเลยยุคดิฉันมีคนแรกในบ้านสกาคือ20,000หมดนานเลยนะคะหนึ่งแปลงอ่ะ20,000อ่ะ22,000กับทองอีก50สตางค์อุ๊ยทำท่าจะไม่สู้ฉันโอ้ไม่ง้อเลยที่ไหนได้มาอีกรอบฉันไม่ลบพูดอย่างส่วนตัวเนาะแต่ดิฉันแต่งงานจะมีโต๊ะเนาะชุดแรกเลยที่มีนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะแบบนี้ตัดชุดมาจากจังหวัดสุรินทร์จะให้ฉันมานั่งพับเพียบอยู่ฉันติดไม่ได้เลยขอเก้าอี้ระดับพี่สาวจัดให้เลยไอ้เจ้าเบาก็มาแต่เช้าเลยเจ้าสาวยังทำผมยังไม่เสร็จห้างมาอะไรเดียวแถวเลยกระโดดตะเกียบเกือบแล้วท่านพระสุวรรณอยากถามครับถามได้เลยค่ะตอบได้หมดอยากถามว่าถ้าจะบ่าวไม่มีตังมีเอาวัวเอาควายมาแลกไหมมีค่ะบางคนมีเนาะท่านพี่ใหญ่เสมียนเนาะมีค่ะมีจับไว้ก่อนเนาะจับไว้ก่อนเอาจับไว้คือทางเจ้าสาวให้เขาจับเจ้าบ่าวไว้ก่อนเลยค้างไว้เลยไม่ให้กลับเลยนะใช่ไหมท่านพี่ใหญ่ครับเออหมายทุกวันนี้อ้าวท่านพี่ท่านมีอะไรที่จะเล่าให้อยากจะชุมชนเนี่ยก็มีอะไรบ้างเล่าเลยครับมีอะไรเล่าเลยอาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะที่คนในใจใครต้องมาเลยวันนี้ท่านนั่งฟังเราเต็มที่เนาะสำหรับประเพณีงานแต่งนะครับถ้าเราเข้าทางตรอกออกทางประตูนี่คือถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าบ่าวไปสู่ขอพ่อแม่ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเข้ามาแล้วก็มาขอพ่อแม่ทางเจ้าสาวถ้าตกลงกันได้ค่าสินสอดเท่าไหร่ทองเท่าไหร่หมูกี่ตัวหมูกี่กิโลเหล้ากี่ลังเบียร์กี่ลังน้ำส้มกี่ลังไก่กี่ตัวครับแล้วก็จะมีพวกเต่าลูกเต่าตัวเล็กๆก็คือเป็นสัญลักษณ์เราอยู่ด้วยกันอายุยืนยาวเต่าสองตัวคือขาดไม่ได้เลยในบ้านผมนะครับแล้วก็พวกกระเชอพวกสิ่งของต่างๆที่เขาจะมีการงานแต่งก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างคือของครัวที่เราจะตั้งหลักครับไปตั้งหลักครอบครัวคือสมมติแต่งงานกันเสร็จแล้วนี่เราต้องเอาลูกชายมามอบให้ทางพ่อแม่จะบ่าวพ่อแม่จะสาวมีพ่อมี
ช่ครับเพราะว่าเจ้าบ่าวนี่ใช้จ่ายไปหมดแล้วมอบเงินให้พ่อแม่เขาหมดแล้วทางเจ้าบ่าวพ่อแม่เจ้าบ่าวก็ต้องเอาลูกชายเนี่ยมอบให้ทางแม่เจ้าสาวให้กำกับดูแลจะดีจะช่วยอยู่กับท่านแล้วภาระทางเจ้าบ่าวก็หมดพ่อแม่ทั้งนี้ก็หมดแล้วครับแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องช่วยกันกำกับดูแลให้ลูกเราสร้างฐานะสร้างครอบครัวเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับนั่นคือประเพณีจริงๆนะครับมีไหมครับที่ว่าเจ้าสาวหรือว่าเจ้าชายหรือเจ้าชายหรือว่าเจ้าสาวอ๋อแต่อดีตคือผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะอ๋อครับผมดับรีอ่ะโอเคเห็นประเพณีบ้านเราแล้วเนาะมีเต่าด้วยที่อื่นก็ค่อยมีนะครับที่มีเต่าด้วยเออปรีติดเรื่องเหนือเรื่องการรักษาที่มีหมอเป่าเวลาป่วยเนี่ยมีแกนหมอที่อื่นก็เลยมีแกนหมอมาหลับแกนหมอแกนออกมีไหมคือที่เราเรียกอะไรแกนแทนอ๋อเป็นยังไงเราฟังเราฟังไม่เห็นเนาะเราฟังเป็นยังไงเลยประมาณเดือนสามหรือสี่แกนแทนครับก็ช่วงประมาณเดือน4มันจะมีบางคนที่เขาเหมือนกับว่ามีครูบาอาจารย์อยู่กับเขาเขาก็จะถ้าเพื่อแกนแทนก็คือเป็นคันครูเนาะครูที่เขาจะครอบก็คือเขาต้องเล่นให้ถ้าไม่เล่นคืออยู่ไม่ได้ต้องเจ็บแค่ได้ป่วยครับเขาก็ต้องเล่นนักการครูเกือบทุกปีนะครับบางกลุ่มบางหมู่บ้านเหมือนบ้านผมนี่อย่างน้อยๆประมาณ10กว่าหลังคาเรือนจะต้องเล่นพร้อมกันเปิดเครื่องเสียงครับคือเล่นที่เดียวเลยครับแล้วก็เล่นพร้อมกันเลยบางทีครูผมก็จะเข้าคันครูผมนั่นแหละมันจะมีคนที่เป็นอาจารย์เนาะแล้วก็จะมีขันจะมีเงินมีเทียนมีกลวยแล้วก็จะมีมันมีหลายอย่างอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้สังเกตว่าเวลาครูเขาเข้าเวลาครูนานเวลาครูเขาจะเหมือนกระตุกมืออะไรมารำจนบางครั้งลงตึงพอลุกขึ้นมาทีนี้เขาจะเอาผ้าไหมเอาผ้าสบายแต่งตัวของเขาเลยทีนี้เขาก็จะเปิดอยากรำเพลงอะไรอยากฟังเป็นตรึมอะไรก็จะเปิดแต่เขาจะรำแบบเหมือนนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ผีฟ้าเลยเขาจะรำโอ้เป็นชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงบางทีสว่างเลยนะสว่างจ้าจ้าก็มีถ้าเล่นเยอะๆเนี่ยประมาณ14-15แล้วราคาเรือนก็มีครับแต่ว่าเรายังไม่ได้บันทึกเพื่อเป็นประวัติความเป็นมานะครับแต่ว่ามันเชื่อและแต่ส่วนบุคคลครับตรงนี้ก็มีก็จะทำอยู่นะครับจะมาทำหนึ่งครับอ๋อเนี่ยบ้านอื่นเขาจะเรียกอาจจะไม่เรียกเหมือนเราเนาะอาจจะเรียกแกนมอแกนออนะแต่เขาแกนแทนเนาะเป็นการรักษาผู้ป่วยเนาะอ๋อครับผมอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะแล้วเรื่องปรีท่านผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องเพลงเนาะมรหศพใช่ไหมเมื่อกี้ลำเอาเพลงอะไรลำครับเพลงคุยไม่หรือเพลงขมิ้นเพลงลาวเพลงอะไรครับเดี๋ยวแล้วไม่เนี่ยไม่เนี่ยมีเรื่องดนตรีอะไรบ้างครับดนตรีเขาทางดนตรีเขาก็จะมีแคนกลองสองอันจ้ามีอะไรอีกครับเขามีชิงก็แล้วรุ่นใหม่มารุ่นหลังมาก็จะมีชิงมีฉากแต่ถ้าของบ้านสถานจะมีแค่สองอย่างอ๋อมีแคนมีแคนกับกลองเท่านั้นอ๋อแล้วก็แบบกลองยาวไอยาวๆออกมาครับมีแต่สมัยทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องเสียงเอาอ๋อครับก็บ้านเราก็ใช้เครื่องเสียงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราตีจริงๆเราเล่นจริงๆแล้วก็ให้เสียงมันออก
ระจายไปได้ยินไกลๆอย่างนี้นะแล้วแบบนั้นเดิมทิ้งมีแค่ไอ้กองกับไอ้แคนค่ะมีแค่2อย่าง2อย่างเหมือนกันไหมครับก็เหมือนกันหรอจ้ะเหมือนกันค่ะก็ยังอนุรักษ์อยู่ตรงนี้จ้ะเรามีเคยเห็นโมโนตีไหมแต่ก่อนเวลาเขาบวชหรืองานศพอันในอดีตเริ่มฮะมีไหมบ้านเราเป็นยังไงครับมีอะไรบ้างมโหรีใช่ไหมมโหรีเช็ดของวงตะพูนเคยมีไหมเคยมีสักแต่ก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีคนเล่นนะจ๊ะอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ที่วัดน่าจะอยู่บนศาลาใหญ่อ๋อยังมีเครื่องนี่อยู่แต่ไม่มีคนเล่นเขาเรียกอะไรเขาเรียกวงอะไรวงมโหรีเนาะมโหรีปีผ้าปีผ้าอ๋อปีผ้าเนาะจ้ะที่แบบเป็นของปุยเลยนะเดิมเลยแต่หายไปมีแต่ของมีคนเล่นเนาะมีแต่ไม่ครบตะพูนมันจะมีตะพูนมีคล้องมีสไลด์อะไรนะปีจ้ะปีมีกี่อย่างมาฟังหน่อยกี่อย่างอยากรู้มันจะมีคล้องวงเนาะคล้องวงเนาะแล้วก็มีปีมีตะพูนมีชิงมีชาครับแล้วก็เอากลองหน้าอ๋อคือวงโหรีเนี่ยวงใหญ่เลยเนี่ยวงใหญ่เลยค่ะของสกาดแต่ทุกวันนี้ก็คนแก่ตายแล้วตะโมไม่มีสไปศึกษาตะโมเหลือไหมไม่ว่าแต่ตะโมหรือสกาดคือเรื่องที่ผมกำลังตามเรื่องของคือดนตรีของคุยนี่แหละพี่อยากให้มันเป็นเพลงเราขัดท้องวัดต่อท้องมัตตบงแต่ก่อนนั้นก็เป็นของดนตรีมโหรีปีพาดนะครับซึ่งณตอนนั้นก็โรงเรียนอากระเทียมวิทยาขอยืมไปให้นักเรียนไปสอนนักเรียนทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยนะครับทีนี้พอเวลาต่อมาไปถามก็ไม่เห็นหายหมดเลยครับมาดูของวัดเขาทองให้พ้นเลยครับก็ณปัจจุบันไม่มีเหลือครับไม่มีเหลือครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเป็นสิ่งที่สำคัญของวัดนะครับครับก็ผมขอเรียนท่านหัวหน้าวัฒนธรรมว่าสำหรับทะเบียนวัดทุกตำบลเรียนถามว่าอย่างวัดต่อทองวัดตะโมงและทะเบียนเลขที่17นะครับลำดับที่75ภาคมหานิกายภาค11เนี่ยยังอยู่ไหมครับเอกสารยังอยู่ไหมก็เป็นโฉนดไม่นานของวัดเนี่ยหายตั้งนานแล้วครับหาไม่เจอเลยยังมีอยู่หรือเปล่าครับเก็บอยู่หรือเปล่าครับของวัดเจ้าทองวัดตะโมงทะเบียนวัดนะครับครับผมครับหายตั้งนานหาไม่เจอเลยนะครับครับค่ะก็ขออนุญาตท่านหัวหน้าอีกเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะคือเป็นคำขวัญของประจำหมู่บ้านสกาดนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์พระสำเร็จคู่บ้านลูกหลานหลวงปู่ตนเชิดชูธรรมะลดละยาเสพติดยึดแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของดีผ้าไหมใส่ใจภูมิปัญญาสืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีนี่คือคำขวัญของประจำหมู่บ้านสกาดหมู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้นำชุมชนได้รวมอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้ลงอีกค่ะเฉพาะตัวที่เป็นคำขวัญแล้วก็เป็นภาพสำคัญประวัติศาสตร์ของเขาครั้งหนึ่งนะ
คำขวัญนี่ก็จะเป็น2ชุมชนเลยเนาะเราใส่รวมกันเลยเนาะคำขวัญเดียวกันของบ้านทรายขาวกับของบ้านสกาด2ชุมชนเรามาประสานตรงนี้ก็ได้มาค่ะเป็นคำขวัญของประจำหมู่บ้านทั้ง2หมู่ทำก็ทำพร้อมกันประเพณีก็พร้อมกันก็น่าจะโอเคจ้ะเห็นว่าการเรียนด้วยนะเรียนจะไม่มีนักประกาศที่ให้น้องเขาจะเรียนกล้วยด้วยเด้อเพราะว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของเราเราสืบทอดไว้อาจจะเอาคำของตรงนั้นมาแล้วเราก็มาใช้เป็นภาษาเราก็ได้แต่งขึ้นมาเพลงสวยก็มีนะของสกาดเนี่ยมีค่ะแต่ยกเลิกดนตรีแล้วก็เลยตั้งดนตรีมาก่อนด้วยเพลงซวยก็คือพวกเพลงระเบียงกองตรงว่าระเบียงกองตรงนี่มันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามีเอกลักษณ์ของเราที่แบบเคยมีลิงหลวงพี่ชาลีพระครูปราบนี่แหละเป็นผู้ร้องแล้วแฟนทางนี้เป็นผู้แต่งคือแต่งที่คือเคยจีบกันแล้วมันก็ออกมาโดยอัตโนมัติแล้วก็เพลงไปปอไอ้ไปปอนี่คือเนาะไปปอก็คงเข้าใจว่าไปปอตัดปอถ้าถามหลวงพี่ชาลีน่าจะมีม้วนอยู่แต่ท่านไม่กล้าเปิดเพราะทุกท่านเป็นพระทุกวันนี้ถ้าแต่ก่อนท่านลุกขึ้นเปิดแต่เช้าไปมาเปิดแล้วมาคุยรอไปชกสกายนะที่มันเป็นของดีของของเกินนะภาษาภาษาเราเนาะคือภาษาที่เป็นภาษาคุยด้วยครับที่แต่งภาษาภาษาคุยนี่แหละถ้าอย่างนั้นขอข้อมูลเนื้อเพลงแล้วก็ตัวเพลงเอาไว้ด้วยเดี๋ยววันหลังจะได้มานำไปให้เป็นอัตลักษณ์ของบ้านสกาดนะคะขอเป็นเนื้อเพลงตัวนี้ด้วยนะคะที่ให้ทางชุมชนจัดเอาไว้ให้เนาะค่ะค่ะตรงนี้คงจะไม่ยากเพราะว่าแฟนเป็นผู้แต่ง ค่ะขอสรุปค่ะกับท่านประธานค่ะว่าบ้านสกาดเนี่ยก็น่าจะปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำหมู่บ้านนะคะได้กล่าวว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพระสัมฤทธิ์นะคะมาตั้งแต่เดิมแล้วก็ชุมชนยังรักษาเอาไว้จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีการแห่พระพุทธรูปนี้ในปัจจุบันนะคะแล้วยังมีการรักษาสืบสานมาดังคำขวัญประจำหมู่บ้านว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์พระสัมฤทธิ์คู่บ้านลูกหลานหลวงปู่ตนเชิดชูธรรมะลดละยาเสพติดยึดแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของดีผ้าไหมใส่ใจภูมิปัญญาสืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์นะคะตัวออกมาที่เราจะได้วันนี้คือ1เราได้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของเขานะคะที่เป็นพระสัมฤทธิ์แล้วก็มีการแซงปู่ตานะคะหรืออายะนะคะเรียกว่าลูกหลานหลวงปู่ตนนะคะแล้วก็ของดีผ้าไหมนะคะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเอ่ยนะการถักทอสารอะไรต่างๆนะคะที่ของใช้ในชุมชนนะคะที่เป็นของดีซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมนะคะที่เป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ identity เลยนั่นก็คือประเพณีแห่พระสงฆ์สำริดนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของบ้านสกาดนะคะที่เราได้ครั้งนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจากชุมชนจากท่านกำนันที่เราต้องการอย่างแรกก็คือ1เพลงกวยทำนองที่แต่งขึ้นนะเราอยากได้2นะคะภาพประวัติศาสตร์โบราณนะคะของชุมชนที่นี่ถ้ามีภาพประเพณีแห่พระแห่อะไรอยากให้เก็บรวบรวมเอาไว้และหลังจากนั้นทั้ง2ชุมชนเมื่อได้กรอกข้อมูลเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะใ
เยาวชน2ท่านนะครับที่เราแต่งตั้งขึ้นเป็นเยาวชนนั้นเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้วก็โทรประสานงานหายโสธราเพื่อที่จะลงมานำข้อมูลเหล่านั้นนะครับนำส่งท่านเป็นลำดับต่อไปเดี๋ยวจะได้ประสานงานกับเยาวชนว่าเบอร์โทรติดต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บข้อมูลอะไรได้บ้างและหลังจากนั้นก็เราก็จะมาดีเบตกันว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ยังขาดยังเหลืออะไรบ้างบ้านสกาดขอสรุปเพียงเท่านี้ค่ะท่านประธานค่ะเดี๋ยวผมมีเมื่อกี้มีหลายท่านนะครับที่บอกว่าหลังจากวันที่ไปเนี่ยเราจะใช้คำเรียกตัวเราว่าจะเรียกว่าโควิดหรือซวยนะครับเมื่อกี้มีคนเสนอหลายท่านบอกว่าให้เราเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นชาวกุยนะครับผมจะให้ยกมือให้คนรถถ่ายรูปไปนะครับเป็นหลักฐานว่าพี่น้องเราเนี่ยคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะใช้คำเรียกแทนตัวเราว่าชาวกุยแต่เราไม่ใช้คำว่าสวยนะครับใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมถ้าไม่ใช่มีใครคัดค้านไหมครับในใครว่าจะเอาสวยหรือมีคนคืออยากเรียกตัวเองว่าเป็นคนเป็นชาวสวยหรือชาวกุยไหนจะยกมือนะไหนท่านไหนบอกว่าให้เรียกคำนามแทนตัวเราว่าสวยมีใครอยากให้เรียกว่าสวยยกมือครับมีสามท่านนะครับสวยอยากให้คนที่อื่นเรียกว่าสวยไหนท่านขอเป็นสองประเภทได้ไหมหนึ่งก็คือสวยอวยสวยอวยจะใช้คำนี้กวยกับสวยนะคะว่าจะใช้คำนี้ไหมแล้วสองก็คือกุยที่เราพยายามที่จะหลักการกันครับระหว่างสองคำนี้เขาจะชอบคำไหนที่เขาจะเรียกตัวเขาได้ครับครับค่ะก็ขออนุญาตก่อนนะคะท่านกุยนี่ก็คืออาจจะเป็นกุยสวยอะไรอาจจะเป็นเขาเรียกเป็นภาษาไทยเนาะชาวสวยกุยนี่คือเป็น